สวัสดีค่ะคุณเจสวัสดีครับคุณไอครับเจอกันในครั้งที่ประมูลครั้งที่66อีกแล้วนะคะครับผมรวดเร็วมากรอบที่แล้วนี่ไอก็ไม่ได้มาเพราะว่าติดภารกิจเรื่องงานสแตมป์โลกเนาะก็รอบนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งก็ของเยอะมากๆของเยอะมากครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจริงๆก็คือมันมีของไฮไลท์ที่น่าสนใจเนี่ยวัตถุโบราณเอ่ยแล้วก็เหรียญเอ่ยเค้ามีอะไรอ่ะหลายอย่างเลยเพราะว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะต้องไปดูว่าข้างบนมีอะไรบ้างเครื่องตั้งโต๊ะไงไฮไลท์มากเลยแล้วก็แล้วก็ซองสมัยสงครามโลกใช่ๆอันนี้แบบสตอรี่แบบต้องมาฟังอ่ะต้องคุยกัน1วันให้คุณวิทูลเล่าให้1วันจริงๆไอ้บอกว่าเล่าให้ฟังแบบส่วนนึงเลยแล้วแต่พอแบบมีข้อมูลของคุณเจมมานี่คือแบบหูมีเพิ่มมีเพิ่มแต่แน่นอนว่านี่มีไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ถ้าเกิดวงการเหรียญที่ลึกนะครับนี่เลยไฮไลท์เลยเหรียญนี้ได้จับกับมือเพราะว่านี่ผ่านเกรดที่สยามคอยอันนี้ผ่านกับสยามคอยเนื้อทองคำนะเหรียญแรกที่ได้จับอะไรนะคะอันนี้เหรียญฉลองครบเสมอรอ3รอ5เสมอรอ3ไม่มีตาพระเกี้ยวอันนี้เป็นตาปราสาทหายากหายากเหรียญเงินยังหายากเลยนี่เหรียญทองคำไม่รู้จะจบยังไงนะครับต้องไปดูกันแล้วก็รอบนี้เนี่ยการประมูลเนี่ยเขาก็จะมีในวันที่30มีนากับ31มีนาตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปนะคะก็มาตรวจสอบของได้ตั้งแต่วันที่2728 29 30นะคะมีนาที่โรงแรมมนเทียนตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูข้างในก่อนว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับจริงรอบนี้แบบพวกรูปภาพอะไรก็ค่อนข้างเยอะเนาะเยอะไหมครับเยอะอยู่นี่ผมอันนี้รอส่งอันนี้ใครที่แบบรอแคตตาล็อกอยู่ป่านนี้กว่าจะได้ดูนี่น่าจะได้รับเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ส่งต่างประเทศอันนี้ส่งต่างประเทศของไทยนี่ไปรษณีย์มาทยอยส่งไปละครับป่ะเราไปข้างในกันต่อระวังลูกรูปภาพมีเยอะไหมคุณไอได้ดูเบื้องต้นไหมยังไอดูในแคตตาล็อกก็มีหลายรูปอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นแบบเห็นตัวไอนี่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเลยก็ได้ครับนี่เริ่มฝั่งนี้เลยก่อนเลยดีกว่านี่อันนี้นะครับถมทองนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากแล้วก็อันนี้ดูแล้วก็รู้เลยว่า70-80ปีขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีแต่ว่าราคาเริ่มเนี่ยราคาแบบว่าเป็นราคาที่ผมพร้อมซื้อทันทีแต่ว่าคงเกินไปเยอะเริ่ม 50,000 เองคู่นี้คู่นี้ก็คือเรียกอะไรนะขันกับพานใช่ไหมขันน้ำพานรองถมทองนี่บอกได้เลยว่าสั่งทำใหม่อ่ะชุดนี้ก็น่าจะเป็นแสนนะครับแต่ว่าอันนี้เริ่มแค่ 50,000 อันนี้เก่าด้วยนะนี่อยู่อย่างนี้ดูก่อนดูก่อนน่าจะถึงรอ5นะครับอันนี้น่ามีโอกาสถึงราคาที่5ลองมาดูกันแล้วกันแต่บอกเลยว่าราคาเริ่มเนี่ยถูกมากๆนะน่าจะประมาณสัก1/3ของราคาจริงก็มีอย่างตู้เนี่ยเขาก็จะมีอ๋อมีปลาทองอันนี้อะไรใจกันใช่ไหมพ่ออันนั้นคือใจกันใช่ไหมสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับคุณพิทูลครับป้าสวัสดีครับนี่แหละฮะนี่จะกันคู่ปลาทองนะปลาทองเป็นสัตว์มงคลสัตว์มงคลของจีนใช่ครับและนี่ก็กลับมาก็ไอ้การส่งกระบอกลายสิงโตจะมีล้าวมีอะไรบ้างนิดหน่อยลองตรวจสอบนะแต่ว่าก็ยังมีล้าวแต่ไม่ได้แตกหมดนะครับ10,000 20,000 30,000 40,000เท่านั้นเองนะมีกระถางกระถางอันนี้น่าจะมีกระถางการร้องอะไรสิงโตก็มาค่อนข้างเยอะนะครับกระถางการร้องหมดปัญหาเรื่องของปลอมนะของปลอมเยอะนะเห็นจานนี้นะพวกโถถ้วยพวกนี้ไม่มีนะของปลอมที่นี่สแกนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแบบพวกเครื่องเงินในตู้ข้างล่างที่เป็นแบบเหมือนพวกเครื่องประดับอะมีอะไรมันของตกแต่งแบบเถาวัลย์อะไรพวกเนี้ยค่ะสิงโตเนี่ยอยู่ในถุงสิงโตเนี่ยหรอพ่อสิงโตคู่นั้นอันนี้เป็นเงินป่ะครับเป็นเงินโอ้นี่กระลงยาเหรอคะเนี่ยโอ้สวยนะเริ่มเท่าไหร่นะเนี่ยแอบดูตั้งเสริมบารมีโต๊ะทำงานเล็กๆนี่มาเป็นคู่เลยมีตัวผู้ตัวเมียนะเนี่ยเนี่ย22,000ใช่ไหม22,000มันมีเนี่ยซ้ายขวาไม่เหมือนกันอ๋อมาเป็นคู่ข้างขวาใช่ไหมเริ่มกันเลยในนี้เขาเขียน22,000อ๋อ22,000ก็จำได้น่าจะตามราคานี่ถ้าไปไม่ได้นะไปเดี่ยวไม่ได้ต้องมาเป็นคู่นะเนี่ยเขามีซ้ายมีขวาเห็นไหมคู่เนี่ยเขามีซ้ายมีขวาเห็นไหมใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะโอ้ลูกเกาะอ๋อลูกเกาะลูกเกาะเหมือนจิงโจ้เกาะกับแม่ไงเขาไม่เกาะกับพ่อเท่าไหร่
มีพวกแก้วพวกแบบที่ที่วางแก้วส่วนใหญ่เป็นพวกเจ้านายใช้นะของพวกนี้แบบงานพิธีงานอะไรพวกนี้ครับเราก็มีพวกกล่องบุหรี่เปิดด้านนี้เทพนม 5,000 บาทเองราคาเริ่มนะ200กว่ากรัมนี่ราคาเงินนะเนื้อเงินมีพวกกระเป๋าด้วยคุณเจ๋กระเป๋าเงินกระเป๋าอ๋อนี่กระเป๋าเงินนะเงินสารเลยนะกระเป๋าที่ใส่อันนั้นเรียกอะไรที่ใส่มาจิ้มฟันใช่ไหมอันที่เป็นคุกนี่คือจริงถ้าเกิดว่าสาวยุคนี้ถ้าใช้ก็จะเป็นป้าแต่ว่าถ้าแต่งชุดไทยนี่เป็นคุณหญิงรอหนูแล้วถ้าเป็นคุณหญิงก็ต้องแบบใส่ชุดให้มันแมทช์ต้องแต่งตัวแต่ถ้าแต่งตัวธรรมดาเนี่ยไม่รู้เรื่องก็อาจจะเป็นป้าได้แต่ว่าถ้าแต่งชุดไทยนี่โหดูสง่างามเพราะว่าแอร์เมสต้องหลบอันนี้เป็นพวกกระเป๋าสารเนาะแบบเป็นเงินสารโอ้โหหมื่นห้าเองแอร์เมส500,000ต้องหลบให้ใบนี้หมื่นห้านะครับหมื่นห้าน้ำหนัก790กรัมโอ้โหนี่ขายละครั้งเงินเลยเนี่ยวัสดุเลยเนี่ยเดี๋ยวปิดก่อนเขาไม่เขาได้เป็นแบบเปิดแล้วเอาของลงไปใส่มีที่ใส่ไม้จิ้มฟันข้างในนี่เป็นถมแล้วนะเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ถมนี่ตั้งใจทำมากเลยไอ้ว่าอันเนี้ยเขาทำมาเป็นที่ระลึกเพราะว่าเขามีสลักชื่อคนด้วยแล้วทำไมมันเริ่มถูกจังอ่ะเริ่ม 4,000 เองอ่ะก็โอ้ยเริ่ม 4,000 อันเดียวยังไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีชื่อคนอยู่ข้างล่างมีชื่อคนด้วยนะที่ระลึกอะไรโอ้ถ้าเป็นนี่มันราคาเหมือนกระไหล่ทองนะไม่ใช่ราคาถมแล้วเนี่ยลองมาดูกันแล้วครับรายละเอียดอันนี้ก็งานโอ้ฉลุละเอียดรอมากเป็นสัตว์มงคลนะมีเต่ามีมังกรกินเลนโหนี่อันนี้อลังการอันนี้ความหมายดีมากเลยนี่มีนกฟินิกอะไรหงอ่ะหงโหนี่เกี่ยวพวกเงินทองโชคลาภหมดเลยนะเนี่ยนี่เริ่มเท่าไหร่ครับ 3,000 โหนี่ใบนี้ผมว่าน่าจะไปได้เยอะนะถ้าคนชอบพวกเสรักมงคลนะทำใหม่ยากมากนะมีเครื่องแก้วมีเครื่องแก้วเป็นชุดนะครับอันนู้นเป็นเครื่องแก้วน่ารักน่ารักแล้วก็เนี่ยไอ้ว่ารอบเนี่ยปั้นพวกปั้นก็เยอะนะปั้นก็เยอะปั้นอะเยอะปั้น30-40ใบเลยเหรอมาเลือกดูนะครับปั้นสภาพดีๆก็หลายใบมากๆอันนั้นที่ที่ใส่ผงชาเนาะที่ใส่ชาใช่ไหมฮะอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปนู่นอะอันข้างในสุดใช่ไหมปั้นชาปั้นใส่ชาใบชาทำชาทำชาแล้วก็เนี่ยมีกระโถนกระโถนแต่อะไรที่ใส่มันอันนี้มันเป็นแจกันใช่ไหมคะแจกันเป็นแจกันเป็นแจกันมีทั้งแบบเป็นคู่เป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยก็มีโอเคครับตู้ต่อไปข้างบนก็จะเป็นพวกเป็นพระพระนะครับอันนี้ต้องล่องมาดูนะฮะพระสมัยต่างๆครับมีรูปหล่อในหลวงในฝั่งนี้ก็มีป้านชามีพวกกระเบื้องเคลือบอันนี้ชุดถ้วยชานี่ชุดนี้รับแขกได้เลยเนี่ยเริ่ม 8,000 บาทเองนะอันนั้นรู้สึกจะแบบรายการเดียวรวมกันนะคะเหรอนี่ถูกแล้วเนี่ยนี่ถ้ามีเพื่อนแก๊งเลิกดื่มพวกแอลกอฮอล์มาดื่มชาก็ต้องมีเช็คชุดนี้นะเล็กๆอะปาร์ตี้เพื่อนมัธยมดื่มชานี่คุณเจมอันนี้ที่อยู่ในเครื่องโต๊ะที่แปะอ๋ออันนี้คือเขาแยกรายการกันนะแยกรายการเหรออันนี้คือผ้าสิงโตที่ถ้าเกิดว่าเอาไปขึ้นเสร็จโต๊ะค่ะโอ้แต่ว่าอันนั้นคือประกอบให้เห็นว่าดูราคาเลย8,000ทำใหม่เป็นหมื่นนะผ้าพวกนี้อันนี้มันเป็นดินใช่ไหมพ่อดินทองปะดินเงินอะไรพวกนี้อันนี้ปักใหม่เป็นหมื่นแน่นอนบอกได้เลยครับแฮนด์เมดปักใหม่เป็นหมื่นครับนี่ของเก่าเดี๋ยวที่งานเขาจะไปคลี่ออกให้ดูเล่มผืนเนาะแล้วก็พวกนี้อันนี้ก็จะแบบของเข้าด้วยนี่แล้วบางมีเป็นพระไตฮ่องกงเหรอไตฮ่องกงนะครับไตฮ่องกงแล้วก็อันนี้ก็เข้าด้วยไอ้ไม่รู้เรียกว่าอะไรมันมีฝาปิดมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
มีพวกนี้แล้วก็มีตู้นอนตู้นึงนี่ครับพี่อันนี้มันใหญ่มากเลยอ่ะอันที่เป็นลายอักษรน่ะมันเป็นคำมงคลป่ะครับหรือว่ามันเป็นคัมภีร์หรือมันเป็นนิยายอะไรอ๋อเขียนนิยายเลยเหรอครับอุปกรณ์ก็อ่านไม่รู้เรื่องครับถ้าผมแก่ๆเนี่ยผมจะเขียนว่าเป็นกรณ์นะแก่ๆผมจะเขียนประวัติผมเป็นภาษาจีนแล้วก็เก็บเครื่องไว้เขียนดูทุกด้านนี่ไม่เหมือนกันหมดอ๋อไม่เหมือนกันใช่มั้ยใช่ๆมันหนักอ่ะคุณเต็มใบเนี่ยอ๋อต้องให้คนอ่านเป็นใบเนี้ยน่ะได้หนังสือ1เล่มอืมแล้วก็พวกนี้เขาเป็นโกกินเลนใช่ไหมพ่อกินเลนพวกเป็นแต่กันเป็นสัตว์มงคลนะเป็นมากเขียนเป็นสัตว์มงคลไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็ใบใหญ่มากมีรับแร่ไปอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเดี๋ยวไปดูที่งานก็ได้รับแร่มี2อันนะรอบเนี้ยโอเคฝั่งนี้มีแล้วบ้างนี่มีรูปนะต้องไปดูที่งานแล้วกันรูปอันนี้คุณเจมบอกไปยังรูปในหลวงยังเอาเราข้ามไปเลยอันนี้ของสำคัญเริ่มจากใบนี้ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตก็ค่อยลุกไปนะนี่สมเด็จเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์มีตาประจำตระกูลเลยนะครับนี่หายากนะคือรอบนี้มีพวกถ้วยชาอะไรพวกนี้ที่เป็นของจปล.เนี่ยมาบางส่วนแล้วก็นี่ครับเริ่มเท่าไหร่ครับเนี่ยเริ่ม 5,000 เองเหรออันนี้ลายอะไรนะคุณเนี่ยนี่ไงจปล.ไงลายโปลายโปอันนี้ราคาเริ่มอย่าคิดว่าราคาซื้อได้นะครับใจเย็นๆนะครับเผื่องบไปด้วยนะครับนี่มีปีจุลศักราชนะครับ1250อ่านออกไหมฮะนี่เลขไทยนะ1250สปพมจเนี่ยใช่ไหมจปล.แล้วก็2อันนี้ก็ใช่2 อันนี้ก็ใช่เนาะใช่นี่เป็นอีกแบบนึงอันนี้จปล.เหมือนกันนะครับจินตนาการหน่อยนะข้างบนจอจานตรงกลางปปาแล้วก็รอเรือเนี่ยข้างล่างแล้วก็ไปทับปปานิดนึงแล้วก็ตรงข้างๆอ่ะเขาเป็นรู้สึกจะเป็นลายขังขาวใช่ไหมเป็นตัวขังขาวที่อยู่ข้างๆสัตว์มงคลนี่เป็นรูปสัตว์มงคลแล้วก็มีปีจุลศักราชข้างล่างจปล.สยามเสร็จเนี่ยเขามี2ชิ้นก็จะมีแบบใบใหญ่ใบเล็กนี่นะครับมีใบใหญ่ใบเล็กนะดอกท้อดอกเหมยอะไรพวกนี้อะไรเป็นพวกดอกไม้มงคลเนี่ยดอกท้ออันนี้เป็นชุดถ้วยชาครับทิมอันนี้ก็มีป้านเล็กๆมีใบเล็กใบใหญ่ป้านมีลายไส้ข้างล่างนี่ลายผักกาดใช่ไหมต้องดังที่เราชอบผักกาดนูนเลยนะไม่ใช่แบบว่าเขียนเฉยๆนะนี่เห็นได้ว่าเป็นนูนขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นลายผักกาดลายขนมผักกาดลายแม่ขนมผักกาดลายผักกาดต้นผักกาดเขาถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ความมงคลนะผักกาดใบอันนั้นอะที่มันเป็นชามกับฝาที่เป็นอักษรจีนใบนั้นก็ใหญ่นะไอ้ว่าแต่มันก็แบบลึกอยู่อาจจะหยิบยากข้างล่างก็มีพานนะครับมีพานมีชุดชาดื่มชานะครับดูเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าที่นี่รายการมันเยอะมากจริงๆนะครับอันนี้เป็นลายนักสัตว์นี่วอกอันนี้เป็นอะไรนะถ้วยชาใช่ไหมถ้วยชาถ้วยไอไม่ได้แต่เลขถูกถ้วยนี่เท่นะนี่มี12นักสัตว์นี่รูปตาแปลกๆเนี่ยนักสัตว์มีมังกรมีไก่12นักสัตว์มีหลายใบนะมี2ใบใบเล็กใบใหญ่อันนี้ชุดนี้เป็นเศษช่วยชาแล้วก็เป็นเศษลายต่างๆอันนี้เหมือนของเล่นเด็กเนาะเล็กๆใบเล็กๆอ่ะเหมือนของเล่นเจ้านายแต่ว่าเที่ยวเนี้ยที่ไอเห็นอ่ะมีแบบของไซส์เล็กๆอ่ะหลายอันนกแก้วนกแก้วมาคอไซส์มินิสวยนะเป็นอันนี้เป็นพวกลงยาเงินลงยาอินาเมลเริ่มที่ 3,000 บาทครับใครอยากเลี้ยงนกแล้วก็ตั้งไว้บนโต๊ะไม่ส่งเสียงดังก็น่ารักดีนะครับอันนี้งานเก่านะคุณเตรียมเนี่ยอันที่เป็นช้างอันนั้นเขาคืออะไรที่เขียบบุหรี่ป่ะผมเดาว่าที่เขียบบุหรี่นะไม่ก็เป็นถ้วยรางวัลเนี่ยน่าจะเป็นที่เขียบบุหรี่ป่ะครับเนี่ยเขาเอาทรายใส่แล้วก็เอาบุหรี่แบบที่เขียบบุหรี่อ่ะที่แบบเนี่ยเป็นเงินนี่เป็นเงินทำสวยนะอั
าจจะเป็นถ้วยรางวัลเก่าเนี่ยผ่านเป็นไม้มันมีเหมือนป้ายรองป้ายตรงนี้แล้วมันหลุดไปของเก่าก็อย่างนี้แหละ 3,000 บาทเลยนะครับนี่ทำใหม่ไม่ได้นะเนื้อเงินนี่ก็มันจะตีราคาเงินนี่คุณเจมอันนี้เลยอันเนี้ยมันไอ้ไม่แน่ใจมันคล้ายๆเหมือนเป็นสร้อยอ่ะที่แบบตอนนั้นไอ้ถ่ายอ่ะอ๋อเป็นทองมั้งอันนี้น่าเป็นทองอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีแบบสมัยอยุธยาเขานิยมแบบนี้กันอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันถึงยุคอยุธยาหรือเปล่านะครับแต่ให้ทุกคนดูนะครับว่าเนี่ยนี่เป็นตะกรุดนะครับเนี่ยน่าจะเป็นตะกรุดนะไอ้เล็กสร้อยเฉยเลยเป็นตะกรุดแล้วก็อันนี้มันเป็นเสมาเขานิยมกันยุคเก่าอ่ะผมว่าอาจจะเก่าถึงอยุธยาก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเขามีไปจิ้มมามีทองคำ 96.2%ก็ไม่ต้องมาดูนะครับว่าอันนี้มันงานใหม่หรืองานเก่านะแต่ผมดูก็ดูมีอายุนะครับยุคนี้เขาไม่ใช้กันแบบนี้แล้วไง 40,000 บาทนี่แหละขายราคาทองค่ะราคาทองแล้วก็มีถมนี่เนาะมีถมแล้วก็มีพวกถ้วยชามพร้อมแบบฝาปิดเนาะข้างล่างเนี่ยมีแบบหลายชิ้นเลยนี่เห็นช้อนอะไรก็มีรอบนี้แล้วก็นี่มีเป็นพวกลังๆนี่อะไรบ้างไม่รู้คุณอาจจะดูว่าไม่มีโอกาสดูเนาะเยอะนะครับต้องดูในรายการนะบางทีนะทุกคนเชื่อไหมว่าขุมทรัพย์ต่างๆบางทีอยู่ในตามพวกนี้แหละเพราะมันเยอะจัดนะครับสมมติว่าเราลองเปิดดูถ้าใครจะได้ของดีๆในรายการประมูลต้องเป็นคนละเอียดนะครับเปิดทดลองมาหนึ่งอันนี่คืออะไรเป็นเหรียญมั้งเหรียญเป็นแบบอัลบั้มรอยัลมินรอยัลมินก็คือแน่นอนปูฟคอยเซตคอมเมมโมเรทีฟอีดิชั่นของไปของสหราชอาณาจักร10ปีแล้วนะไหนคุณอ้ายลองเปิดตัวอย่างให้ท่านผู้ชมชมหน่อยสิเนี่ยต้องสไลด์สักหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มสไลด์ข้างเขาเป็นนี่ถ้าเป็นด้านข้างนี่เขาก็ทำเหมือนสันหนังสือเลยเนาะแล้วก็มีของไหนฮะน่าจะเป็นตลับใส่นี่เขาทำเป็นแบบลายนูนอย่างเงี้ยน่าเก็บสะสมมากเลยมีเป็นรายละเอียดเป็นปุ๊บเซตเนาะน้องไอ้แกไม่ออกโอเคอ๋อนี่เขาเป็นอย่างนี้อ๋อสวยงามเลยโอ้เนี่ยจะบอกให้ทุกคนดูว่าเนี่ยพอเหรียญมันเริ่มมีอายุ10ปีมันจะมีฝ้าๆรอบๆโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเก็บเหรียญไปเลยนะถ้าจะเก็บสภาพนี้ก็เก็บสภาพนี้ไปเลยถ้าจะเก็บดีๆก็เหรียญมาแล้วส่งเกรดทันทีเราไม่ควรเอาเพราะว่าอย่างเงี้ยมันต้องฟื้นฟูละใช่ไหมเสียเงินเพิ่มถ้ามันเราต้องเก็บในต้องการเก็บในตลับแต่ถ้าต้องการเก็บแบบสภาพแบบนี้เลยก็ต้องแบบอาจจะต้องเก็บในตู้ที่มันไม่มีความชื้นแล้วก็อากาศแห้งมากๆไม่ร้อนด้วยเหรียญเหมือนจะง่ายนะจริงมันก็มีรายละเอียดของมันของแต่ละอย่างเขาก็จะมีวิธีการเก็บรักษาที่ไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายทุกคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมของที่เลือกบางอย่างมันแพงทั้งที่มันมีเยอะคือของที่มันสวยจริงๆมันเหลือน้อยกว่าจะถึงวันเนี้ยจากเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผ่านสงครามโลกผ่านวิกฤตต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวใช่ไหมครับนี่54ที่บางบ้านอาจจะเป็นสุขบ้านอยู่ต่ำๆนะปี54อาจจะอยู่ประมาณเอวนี่ก็ได้นะครับคุณเจมลังเนี่ยเขาเริ่ม 6,000 เองอะทั้งหมดเนี่ยนะลังเนี่ยเหรอโหงั้นเราถอนลื้อเหรียญมาหลอมน่าอาจจะกำไรเกินนะเฮ้ยไอ้ว่าแบบถ้าใครได้ไปอะเอาไว้แยกกับได้อีกเยอะเลยนี่ตู้นี้บ้างดีกว่าตู้นี้ก็จะเป็นพวกเครื่องกระเบื้องนะมีปลิกอันนี้น่าจะเป็นยอดทองด้วยซ้ำนะครับดูรายละเอียดนะครับนี่แล้วก็พวกของจิ๋วๆพวกเนี้ยพวกของจิ๋วน่าจะเป็นของเล่นป่ะใช่แต่ว่าของเล่นพวกนี้มันไม่ใช่คนธรรมดาเล่นแน่สมัยก่อนของแบบผู้มีอันจะรับประทานทั้งหลายยุคก่อนจริงๆนะครับเด็กๆถ้าเกิดว่าเป็นอย่างผมก็อาจจะแบบปั้นวัวเอาดินเหนียวมาปั้นนะอันนี้คนมีลูกคนมีสตังค์แน่นอนเพราะตั้งใจแล้วก็รอบเนี้ยแบบมีอันที่น่าสนใจเนี่ยเขาเรียกอะไรเซต
น้ำชาใช่ป่ะคะเซตดื่มชาเซตดื่มชาแล้วก็เหมือนเขามาพร้อมกับฐานรองอ่ะนี่ไงมีของจิ๋วๆตั้งหลายอันจิ๋วๆเยอะนี่ 2,000 เองนะเนี่ยเฉลี่ยชิ้นละ500นี่ตาอะไรเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิผมดูเป็น ET ได้ไงไม่รู้ตรงเนี้ยไม่ใช่ ET ใช่ป่ะแต่ว่าเป็นเหมือนต้นไผ่อะไรพวกนี้ค่ะตกใจผมรู้ว่านี่อ่ะดูดิผมดูเป็น ET เฉยเลยเนี่ย ET มองหน้ามาที่เราเขาเป็นไอ้นี่เปล่าคุณเจมส์ผู้มาก่อนการก่อนที่ Star Wars จะเอามาสร้างเหมือนแมลงปอไงหรือ Star Wars เขาเอารูปนี้มาเห็นจินตนาการเป็น ET เนี่ยใช่ไหมดูอีกอันนึงก็แบบอาจจะเป็นแมลงคุณเล่นนะฮะก็ลองดูมันเป็นชุดน่ารักดีไม่รู้มันแปลกๆลายแปลกๆเนี่ยอันนี้เป็นเขียนบทกวีเขียนอะไรพวกเนี้ยคำมงคลคำให้พรนะผมว่านะนี่ถ้าใครมีไออะไรนะโทรศัพท์ที่แปลได้นะระดับนึงผมเคยมาแปลละอันนี้ก็สวยนะอันนี้ลายเขาตั้งใจเขียนอันนั้นรู้สึกจะเป็นอะไรลูกควางกวางลูกควางมันเป็นสัตว์มงคลละเอียดมากเลยครับของเล่นพวกนี้ก็ต้องระวังหมายความว่าจับอะจับดูระวังนิดนึงข้างล่างนี่อันนี้ถ้ำชาใช่ไหมนี่เขาเรียกถ้ำชานี่มีใบชาเขาเอาไว้ทำอะไรอะคุณใส่ใบชาไงเนี่ยอ๋อคือเก็บใบชาไว้ในนี้เหรอคะใช่นี่ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยเพราะว่าข้างในเขาดูใหม่ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าใช้มาแล้วมันก็จะมีเศษชาอยู่ข้างในบ้างแต่ว่านี่ไม่เคยใช้เนี่ยทำมาแล้วเก็บไว้ประมาณนี้เลยสมัยก่อนแบบเขาต้องใช้เวลาในการสั่งทำพวกนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะโอ้ใช่นี่ถ้างานนี้ผมว่าทำเป็นอาทิตย์นะเนี่ยค่อยๆตอกลายดุนลายขึ้นมามีพานรอบเนี้ยก็มีหลายไซส์เนี่ยพานเยอะมากเลยแล้วส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นพวกลายมงคลนะสังเกตอันนี้รูปอะไรนะตัวอะไรไม่รู้อะเป็นเหมือนดอกไม้ป่ะเนี่ยมันมีสัตว์ป่ะเป็นตัวอะไรอะตัวอะไรไม่รู้คล้ายๆเหมือนหนูหรืออะไรสักอย่างอยู่ที่จินตนาการของช่างนะครับแต่ว่าบอกเลยพวกนี้งานแฮนด์เมดนะไม่ใช่งานปั๊มข้างล่างพวกนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องแบบอันนี้เราสุ่มใช่ไหมกล่องสุ่มมาเดี๋ยวหนูช่วยถือไปใช้โอ้นี่เหรียญนี่อันนี้เหรียญสมาคมเหรียญแห่งประเทศไทยเหรียญกระสาบนี่โอ้โหหนักมากเลยนี่เริ่ม 8,000 นะเหรียญเฉพาะเหรียญนี้ก็ประมาณ 2-3,000 แล้วนะเนี่ยเหรียญนี้เหรียญเดียว 2-3,000 แล้วที่เหลือนี่อันนี้คือเหรียญงานมีเหรียญงานเนาะอันนี้เป็นเนื้อเงินเออโอ้นี่ใครซื้อแยกเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้าเนี่ยคุ้มเพราะว่าเหรียญนี้อีก 3,000 นี่2เหรียญนี้ล่อไป 5,000 แล้วเพราะเหรียญนี้ผมยังไม่ได้เห็นว่าสวยหรือเปล่านะไลค์ก็ไลค์เหมือนแบบในกล่องก็จะต้องมาตรวจนะต้องมาตรวจเคยมีกล่องนึงอ่ะเมื่อก่อนน่ะที่เป็นตำนานหามากเลยเริ่ม 7,000 ป่ะไม่รู้ว่าจบ 2-3 แสนน่ะอะไรอ่ะเนี่ยมันมีเหรียญเก่าแบบเป็นมุมเนี่ยรวมๆอยู่อย่างเงี้ยเริ่มไม่กี่พันอ่ะแล้วคนก็งงเพราะคนไม่ได้ดูอ่ะคนไม่ได้ดูก็งงเฮ้ยจาก 7,000 ขึ้นมาเป็นแบบแสน 200,000 แล้วก็คนที่ประมูลไปเนี่ยน่าจะขายได้ประมาณ 5-600,000 แล้วก็นี่มีชุดนั้นถ้าอันนี้ก็จะเป็นแบงค์อันคัดนี่แบงค์อันคัดนี่อันนี้เป็น60พรรษานี่ถ้าเป็นเหรียญทองคำก็เป็นล้านอ่ะไอ้เหรียญโล่ทำมาไม่เยอะนะครับพวกเนี้ยเอาไปตั้งไว้แบบ3,000 บาททำใหม่ไม่มีทางได้แน่นอนครับนี่สวยนะในหลวง60พรรษาต้องลองมาดูนะครับแล้วก็สำหรับสายชิมนะครับสายชิมต้องเอาไปทั้งหม้อเลยค่ะนี่ครับหม้อสุกไอ้นี่ป่ะหม้อสุกี้ป่ะหม้อเรียกอะไรนะเหมือนหม้อต้มยำอ่ะเออหม้อต้มยำอ่ะหม้อไฟเปิดยังไงเนี่ยแน่นมากโอ้โหนี่ครับอุ้ยอันนี้ก็ยังหรูหราระดับเจ้าสัวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีผู้ปองร้ายอ่ะคนเอาสารพิษใส่ไปมันจะดำมันจะเขียวๆอะไรเขาบอกเมื่อคนสมัยก่อนเขาใช้เงินมันทำปฏิกิริยาใช่ทำปฏิกิริยากับสารพิษนะครับอันนี้เริ่มต้น 40,000 หม้อไฟแต่วันนี้ไม่เคยมีคนใช้เลยหม้อน่าจะเอามาแบบเก็บไว้เฉยๆนี่มีมาร์กด้วยนะนี่ดูว่ายี่ห้ออะไรนะครับเผื่อเป็นเจ้าของคนแบบงานแบบร้านดังๆอ๋อ
เราแบบเนี่ยอย่างตู้สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีแบบปั้นชาเนี่ยหลายไซส์เลย อย่างแบบเนี่ยมีไซส์เล็กๆก็มีเนาะมันมีเหมือนแบบมันมีคละไซส์กันอะไซส์ใหญ่ไซส์เริ่มที่ 5,000 เนี่ยจริงสุดใหญ่มันก็เป็นไม้ใบเป็นหมื่นทั้งนั้นนะครับอันนี้จะราคาไปจบเท่าไหร่ทุกคนก็มาดูเอาแล้วกันนะแล้วก็มีพวกกล่องที่ระลึกอะไรพวกเนี้ยอันนี้กล่องที่สมัยก่อนช่วงสงครามโลกอ่ะเนี่ยตั้งแต่ร .6 ร .5 เลยสมัยก่อนเวลาเหมือนแบบเขาบอกว่านี่ของคนสำคัญนะนี่พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชปีพ.ศ.นี่57แล้วนะร้อยกว่าปีแล้วนะมีตาด้วยมีโมโนแกรมตรงนี้ด้วยสมัยก่อนแบบเขานิยมทำพวกกล่องที่เป็นที่ระลึกที่ทำมาจากเงินอันนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะใช่ครับนี่สั่งทำมีเทสมาร์กด้วยนะหมื่นเดียวเองนี่ราคาเริ่มหมื่นเดียวเองอันนั้นก็มีรายละเอียดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแบบผู้มีชื่อเสียงอันนี้มันแบบเป็นสำคัญอันนี้จอมพลถนอมกิตติขจรนะครับที่ระลึกในการได้รับราชการโดยสุจริตภาคเพียรจนเกษียณนี่รัฐมนตรีกลาโหมอันนี้คงมอบให้กับพวกทหารอันนี้ต้องเป็นห้างสมัยก่อนแน่เลยใช่ไหมใช่ดูแล้วกันเบอร์โทรศัพท์มีกี่ตัวเนี่ยลักษมีเติมใช่ไหมครับฟิล์มอันนี้พวกคนเอกอันนี้ทำไมสีนี้อันนี้เป็นนาคเหรอทอง35อุ้ยนี่ตลับนาคนานๆเจอนี่ตลับบุรีกล่องบุรีนาคเอาแล้วเปิดผมไม่สูบบุรีซะด้วยฮะเริ่ม 8,000 เหรอครับนี่มันเริ่มราคาเงินป่ะเนี่ยน่าจะแล้วแต่เจ้าของแล้วแต่ราคาเริ่มแล้วแต่ราคาเริ่มแต่สวยนะคลิปนี้ตัดออกได้ไหมเนี่ยก็บอกเอามาที่ตัวเหรอเดี๋ยวขออนุญาตตกลงเป็นนาคหรือเป็นทองพ่อนี่ทอง35เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปนี้ออกนะเพราะจะไม่มีใครเห็นเหมือนผมนะตอนนี้ผมรู้แล้วอันเนี้ยผมจะเอาใบนี้ออกไปแล้วผมจะใส่คืนอย่างนี้แล้วมันก็จะมีคนเริ่ม 8,000 นะครับนี่มันมีรายละเอียดข้างหลังด้วยนะมีรายละเอียดด้วยอันนี้เป็นบุคคลสำคัญแน่ๆเลยเอางี้ผมชอบงานประมูลอย่างนึงนะเลยเพราะว่าคือเจ้าของอ่ะจะขายแบบท่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าสมบัติท่านเยอะแล้วท่านอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของเดิมเป็นของตกทอดแต่ว่าพอมาเข้างานประมูลเนี่ยถ้าคนมีความรู้หน่อยนะมาดูเฮ้ยนี่ทองแดงนะ 59% ทองคํา 35% มีเงิน 5% อันนี้ถูกต้องนะสูตรนี่นี่เนื้อนาคเลยนะครับพอสมมุติว่าถ้าเกิดว่าทางบริษัทประมูลเนี่ยทำงานไม่เรียบร้อยเขาไม่มีผลการวิเคราะห์โลหะมาไอ้ตลับเนี้ยมันอาจจะไปจบไม่กี่พันก็ได้คุณเจมเนี่ยไอ้เพิ่งเห็นว่าข้างหลังเขาก็มีเขียนผมเห็นว่ามันเป็นนาคแต่แรกแล้วอันนี้ขอมอบให้แก่หม่อมหลวงชูชาติกัมพูครับเพื่อเป็นสมณคุณในการช่วยเหลือกิจกรรมของบริษัทไม่อัดไทยคนเอกอะไรอ่ะสฤทธิ์ธนรัตน์ครับประธานกรรมการ2496ตอนนั้นทองบาทละ300นะอันนี้คือรายการนี้คุณเจมบอกสนุกเดี๋ยวตัดออกนะครับจะไม่มีใครรู้อันนี้คือหน้าก็คืออาจจะเป็นเงินตลับชุบคุณเจมอันนี้อันกล่องกำมะหยี่อันนั้นอ่ะข้างในเขาเป็นมังสีเนี่ยเหรอในกล่องเหลี่ยมๆอันนี้อ๋อแต่ต้องค่อยๆหยิบอันนี้คืออะไรอ่ะคุณอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นตลับบุรีนี่มังสีนี่อันนี้น่าจะเป็นตลับโอ้อันนี้เริ่มเท่าไหร่เนี่ยชอบแล้วเนี่ยราคาเริ่มเท่าไหร่ครับเนี่ยมังสีหรอคะดูให้หน่อยเอ่ยมังสีอยู่ไหนอ่ะงานเก่าด้วยแต่ก็อาจจะไม่เก่ามากแต่ทำต้องมี30ปีขึ้นแหละอย่างน้อยๆพอมันลงยาเข้มพ่อมังสีเริ่มเท่าไหร่นะอันนี้ไง150,000มังสีเริ่ม150,000นี่เริ่ม150,000นะครับอันนี้ผมรู้แล้วใครจะเป็นเจ้าของอันเนี้ยสั่งไม่อยู่ในตู้นี้เนาะเอ้ยสั่งอยู่นี่อ๋อมีสั่งด้วยเหรอครับสั่งนี้อยู่ในกล่องแน่เลยกล่องกระดาษนี่ผมรู้เห็นหน้าเจ้าของลอยมาแล้วเนี่ยจริงอันนี้ถือว่าใบใหญ่ไหมอะคะก็ไม่ใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้ครับไซส์มาตรฐาน
มังสีนี่เขาทำมาจากทองคำถูกป่ะคะถูกต้องครับอันนี้คุณเจมส์ต้องขยายความนิดนึงอันนี้เป็นสังสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบตัดตรงนี้มาเพื่อให้มันมีน้ำสังออกทั้งเวียนซ้ายและเวียนขวาเนื่องจากว่าคนปกติไม่สามารถหาสังเวียนขวาได้เขาก็เลยตัดแบบนี้มาปกติเราเห็นแค่แบบจะไม่มีข้างในอะค่ะอันแบบที่ไอเคยเห็นอันนี้คือเขาทำพิเศษอันนี้เขาตัดมาเพื่อที่จะให้น้ำสังเวียนมาทางนี้ด้วยมาทางซ้ายทางขวาอ๋อมีความหมายมีความหมายอันนี้เขาตั้งใจอันนี้ผมเห็นงานนี้ผมรู้เลยหออาจารย์ท่านหนึ่งอันนี้เห็นงานฝีมือก็รู้ละแพงนะนี่ค่าทำก็แพงมากอันนี้น้ำหนัก 308.5 กรัมอันนี้งานนี้ประมาณ30ปีเริ่มแสนหนึ่งอันนี้เหรอครับ 100,000 บาทอ๋อสั่งเริ่ม 100,000 บาทใช่ค่ะผมบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยนะเจ้าของต้องสั่งชิ้นนี้มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 ค่าทำไปลองดูได้แพงค่าทำแพงเหลือแสนในนี้เซลล์ 50% เซลล์ 50% อ่ะแล้วก็ลังด้านเนี้ยค่ะก็นี่ไม่อยากให้คาบตรงนี้เลยคนอาจจะเห็นเยอะนี่แบงค์60บาทเห็นไหมอันนี้เป็นอันคัทดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นแบบไม่ตัดเป็นใบๆอ่ะเป็นเขาสมัยก่อนเขาทำมาเพื่ออะไรครับคุณวิทูลครับเขาให้มานักสะสมซื้อหรือว่าหรือแจกกรรมการเป็นรุ่นแรกของธนบัตรเชื่อลึกรุ่นแรกที่ขายออกใช่ฮะทำแบบอันคัทมาแจกอ๋อนี่แจก VIP เราจะฟ้องแบงค์ต่างๆจะได้คนละใบกรรมการก็จะข้างหลังก็จะมีการมีหมายเลขกำกับตอนที่เราเจอมาก็ยังไม่เกินเบอร์40เลยไม่เคยเบอร์40เลยอะฮะเอาละผมอาจจะไม่ได้เป็นวานิธนกิจเป็นเจ้าของแบงค์แต่ผมเป็นเจ้าของอันนี้ได้นะใบเท่าไหร่เริ่มเท่าไหร่ไม่รู้อันเริ่ม 50,000 ใบก็ตัดออกมาใบๆนี่ก็ขายกันตลาดประมาณ2บาทไอ้ที่มันเป็นตัวอย่างธรรมดาแสดงว่าถ้าตัด 30,000 ถ้าเคยตัดไปแล้วเหลือ 30,000 ถ้าไม่ตัดนี่ 50,000 ไม่เคยเจอเพราะส่วนใหญ่ไม่มีใครกล้าอยากตัดหรอกคนที่ได้ไปเป็นระดับใหญ่มากผู้รับใหญ่เขาก็จะแบบไปเก็บมวลไว้ถ้าออกมาก็คือเจ้าของส่วนใหญ่ก็ไม่รู้คนต่อมาไม่รู้คนต่อมาไม่รู้ก็เก่งกาบ้างเลยอารมณ์เหมือนกับพ่อปลาครับตัวละ 2-3 ล้านแล้วก็ห้อยไว้ที่ห้องครัวจนแบบว่าลื้อบ้านแล้วมาขายได้ 300,000-400,000 ตกใจอ่ะโอเคอันนี้มีรอบนี้ก็แบบนี้ไงภาพวาดของใครครับภาพวาดพอทราบไหมฮะของอาจารย์ทวีนันทขว้างเหรอไม่ใช่เหรอว่าอาจารย์ทวีท่านศิลปินก่อนนะศิลปินแห่งชาติปี2518โอ้นี่ของศิลปินของชาติด้วยศิลปินแห่งชาติมีเรามีรูปมวลอยู่ประมาณ26ภาพนะ26ภาพเลยผมชอบภาพนี้เนี่ยศิลปินแห่งชาติผมชอบภาพนี้ครับผู้หญิงดูสวยดีอาจารย์นิตยาตามวงใบนี้เริ่มเท่าไหร่ครับเนี่ย 28,000 บาทสวยดีนะผมว่าเป็นแบบว่าสบายๆครับก็คงไม่ได้มาต้องไปดูนะอันนี้ก็สวยเป็นนะนี่แล้วก็อันนี้อันนี้มาให้ดูข้างนอกนะครับอันนี้ตกนี่ตกเงินเลยครับเนี่ยเงินไหมฮะเงินเลยครับโอ้โหหนัก2โลกว่าตกเงินนานๆจะเจอนะปกติเนี่ยผมเจอตกทองแดงเก่าๆเนี่ยใบหนึ่งก็หลายหมื่นเหมือนกันนะเป็นหมื่นนะอันนี้ตกเงินตกใหญ่หายากตกนี่ปกติเขาเอาไปทำอะไรกันคะเขาก็บ้านคนมีสตางค์เขาก็แบบใส่ของผลไม้อะไรแบบว่าของมันเหมือนทานอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่ครับมีตังค์มากก็ต้องมีตังค์มากๆลมยาแต่แล้วก็มีตังค์น้อยก็ทองแดงทองเหลืองใบนี้เริ่มเท่าไหร่ครับ2โลเนี่ยรายการที่อะไรดูในนี่คือ862ผมว่าท่านผู้ชมต้องสนใจแน่เลย862น่าจะไม่ใช่เบอร์อ่ะไม่ใช่เบอร์นี่ป่ะเนี่ยป่ะไม่ใช่ใช่ใช่พันตกเงิน150,000น้ำหนักใบนี้2,972 3กิโล3กิโลอันนี้ตั้งราคาเงินตั้งราคาเงิน3กิโลใหญ่มากโอ้โหลายสวยด้วยแล้วก็อันนี้อลังการมากเลยครับนี่อันนี้อะไร
ใบนี้ถ้าอยู่ในแบบลิเวอร์ซิตี้เนี่ยเปิดหลายแสนแน่นอนนะครับไม่รู้กี่แสนอ่ะเปิดหลายแสนแน่นอนอันนี้คือผ่านเงินถมทองลายดอกพุตานใช่ครับเริ่มแค่เริ่ม 50,000 บาท 50,000 บาทนะครับน้ำหนัก 1,107 10กรัมราคาเนี่ยเริ่มเหมือนผ่านเงินธรรมดาเพราะว่าผ่านเงินไซส์เนี้ยธรรมดาก็4 50,000 ได้นะถ้าสวยๆอันนี้ลายเค้าสวยอยู่แล้วแล้วก็โลกว่าก็ราคาเงินถูกครับเริ่ม 50,000 เองเดี๋ยวจะดูแล้วกันว่าจบเท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้นี่ๆการถมแทนอันนี้เป็นตราใช่มั้ยมีตาตรงกลางคือลายหนุมานสวยมากลายตรงนั้นคือลายหนุมานแล้วถ้าใครอยากจะเลี้ยงปาร์ตี้กับเพื่อนแบบว่าเศรษฐีทานกันก็นี่ครับโถน้ำแข็งถมทองนะครับใบนี้สั่งทำใหม่ๆแสนหนึ่งไม่มีทางได้ครับอันนี้เป็นลายเทวดาสิงห์มหาไทย 50,000 บาท 50,000 บาทเริ่ม 50,000 บาทใบนี้น้ำหนัก 1,130 กรัมโอ้สวยมากนะนี่เราดูกระทั่งที่จับครับลงถมเลยนะครับที่จับเห็นไหมฮะนี่ตั้งใจทำมากเลยนะแบบที่จับคู่ทำมาไม่ได้ใช้นี่เราต้องแบบบ้านจอมพลนะคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์เลยมันแพงมากนะแล้วก็สำหรับสมัยก่อนนะช่วงยุคสงครามโลกเนี่ยเขาก็ชอบที่จะให้ของพวกนี้กันถ้วยที่บอกว่าเป็นถ้วยรางวัลเป็นชามเป็นเงินเสียเป็นเงินเป็นช้างนะครับมีตราเป็นถ้วยรางวัลแล้วก็ตรงนี้เป็นตรารัฐธรรมนูญผ่านรัฐธรรมนูญน้ำหนัก978กรัมตีไปกิโลนึงครับแล้วก็อะไรเนี่ยก็คือ 20,000 บาทเนี่ยเทพพนมเนาะราคาเริ่มต้น 20,000 บาทถ้าทุกคนคิดว่าอยู่คอนโดใบอย่างนี้เราน่าจะไม่เหมาะนะที่จะเก็บของสะสมแบบนี้เราก็มีเล็กๆจิ๋วแจ๋วครับนี่อันนี้เป็นโถปิกทองนะคะนี่ยอดทองนะพร้อมฝาทองคำลงยาเดี๋ยวผมจับตรงนี้ดีกว่ายัดตึ๊บนี่ไม่เคยใช้นะครับขาวจั๊วข้างในทองไม่ทองดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือตรงที่เป็นเขาเรียกเป็นยอดใช่ป่ะใช่อันนี้เวลาจะเปิดจะจับระวังนิดนึงนะครับของเขาเล็กนี่เริ่มเท่าไหร่เนี่ยเริ่ม 30,000 โอ้มีทั้งหมด2ตอนนี้มีทั้งหมด2ใบเนาะครับมี2ใบนี่ไปคู่เลยนะครับคนอันนี้เขาอยู่คนละรายการมีอันนึง3330กับอีกอันนึง2331คุณนายรู้ป่าวว่า2330กับ2331ผู้ใหญ่สมัยก่อนเวลาเขาทำของแบบพ่อแม่เขาชอบทำแบบคู่รักเขาทำคู่กันนะดูดิคุณดูดิใบเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ผมเคยเจอที่เป็นบางคนน่ะเขียนชื่อข้างหลังเลยเป็นชื่อพ่อชื่อแม่เลยคือเหมือนเป็นคนรักเขาทำคู่ไว้คู่กันน่ะเป็นที่ระลึกของคู่กันน่ะเหมือนแหวนคู่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนสมัยก่อนเขาบางทีเขาทำเป็นของแบบนี้คู่กันก็ใบหนึ่งเนี่ยหนัก84กรัมแล้วก็ใบหนึ่งเนี่ยหนัก86กรัมผมจับดูแล้วนะครับสบายใจได้นะไม่หลอนอันนี้เราทำของคือไม่หลอนไม่หลอนอันนี้ทางนั้นใช่ไหมอาจจะเวลาอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยนะครับแต่ว่างานดีต้องมาเช็คของนะคะงานเป็นงานศิลปะโอเคหาคนทำยากแล้วอันนี้เป็นชุดแบบว่าชุดตักบาตรชุดตักบาตรนะชุดตักบาตรพร้อมทัพพีเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วผมเคยจ้างช่างทำอยู่ใบใหญ่คนนี้หน่อยนึงนะครับมีขันน้ำแล้วก็มีพานรองมีขันนี่นะขันข้าวและพานรองแล้วก็มีทัพพีคุณไหนรู้ว่า20ปีแล้วผมเสียค่าสั่งทำถมทองเท่าไหร่ให้เดา20ปีที่แล้วใหญ่คนนี้หน่อยแสนแปดเนี่ยหรอ20ปีที่แล้วนะครับแสนแปดตอนที่ทองมันยังไม่แพงขนาดนี้อันนี้ของเก่าอันนี้น่าจะเริ่มที่ชุดละ50,000เองอ่ะเนี่ยหนัก 1,582 อันนี้เป็นนาทีของคนที่มีสตางค์นะอย่าเก็บเพราะว่าของพวกนี้มันตัวนี้มันแทบไม่มีคนทำแล้วครับค่าแรงแพงมาก